คำเตือนกรุณาใส่หูฟังเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรับชมรีวิวขอบคุณค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ mercola.com รีวิวครับเราจะมาสัมผัสเจ้าซาโนวาจูทัวน่าครับเป็นหูฟังสำหรับเล่นเกมที่โดดเด่นในการให้ทิศทางและรายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนแถมด้วยระบบเสียงจำลอง 7.1 จาก USB Soundcard ในส่วนของราคาก็เปิดตัวออกมาอยู่ที่ 2,590 บาทถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นในระดับดีเลยครับสำหรับหูฟังเกมมิ่งโดยในตลาดครับก็มีหูฟังเกมมิ่งราคาใกล้เคียงกันตามนี้เลยครับก่อนอื่นก็มาเริ่มแกะกล่องครับโดยอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดก็มีเยอะมากๆครับสำหรับรายละเอียดทั่วไปนะครับก็จูโทน่ายูเนี่ยเป็นหูฟังเกมมิ่งโอเวอร์เอียร์แบบครอบหูครับที่ดีไซน์ออกมาโทนแบบสไตล์เรียบๆครับโทนสีก็จะใช้สีดำกับเทาเป็นหลักวัสดุประกอบเป็นพลาสติกและสเตนเลสสตีลผสมกันเมื่อลองสวมใส่ดูแล้วก็สบายให้ความรู้สึกที่กระชับและไม่แน่นจนเกินไปครับที่ดีมากๆเลยก็คือฟองน้ำข้างในเป็นแบบเมมโมรี่โฟมดูจากตาเปล่าครับค่อนข้างหนามากๆและเอามือไปจับครับก็รู้สึกว่านิ่มมากๆคืนตัวและยืดหยุ่นได้ดีครับในเรื่องของการเชื่อมต่อเจ้าตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้2แบบเลยครับก็คือเชื่อมต่อผ่านขั้วออก 3.5 ซึ่งตรงนี้ก็เหมาะกับใช้งานกับสมาร์ทโฟนเป็นหลักครับแต่ถ้าเชื่อมต่อกับ PC หรือพวกคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ตัวที่เป็นแดกครับถอดรหัส 7.1 ที่แบรนด์เขาให้มาได้เลยครับแต่ถ้าจะใช้ 7.1 อันนี้ก็ต้องเสียบใช้งานเป็น USB เท่านั้นนะครับส่วนการใช้งานระบบเซอร์ราวก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่มตรงตัวซาวการ์ดถ้าไฟขึ้นแสดงว่าเปิดทำงานโหมด 7.1 อยู่ครับและอีกจุดเด่นของเจ้าจูโทน่ายูเนี่ยก็มีปุ่มปรับระดับเสียงเบสได้ที่ตัวหูฟังเลยสามารถปรับระดับเสียงเบสได้มากถึง3ขั้นเลยครับถ้าชอบเบสมากๆก็ให้ไปที่เบอร์3ถ้าชอบน้อยๆก็ปรับไปที่เบอร์1ได้เลยครับทั้งเราปรับดูแล้วเสียงเบสก็ค่อนข้างแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับต่อกันเลยก็มาที่เรื่องของไมโครโฟนครับตามสเปคบอกไว้ว่าเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงแบบ Omnidirectional ที่รับเสียงได้รอบทิศทางเลยจากการทดสอบดูครับเสียงพูดก็ชัดเจนเสียงสายเอาไปสื่อสารผ่าน Discord หรือว่า TeamSpeak ได้สบายๆเลยครับและที่ตัวสายครับก็จะมีปุ่มสำหรับมิวไมโครโฟนได้ครับเวลากดก็ให้กดค้างลงไปเพื่อปิดไมโครโฟนแล้วครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินก็จะมาจากหูฟังชาโนวาตัวจูโทน่ายูตัวนี้นะครับฮัลโหลครับ1 2 3สำหรับไมโครโฟนนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของการเป็นก้านมันสามารถเอาเข้าหรือเอาออกก็ได้เดี๋ยวต่อไปผมจะเทสในส่วนของการเล่นเกมระหว่างที่เราพูดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยมันจะมีเสียงคีย์บอร์ดเข้ามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสวัสดีครับนายวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Apex Legend นะฮะวันนี้มีฮีโร่ใหม่ด้วยชื่อว่า Octane มาดูที่สเปคภายในกันบ้างครับสำหรับไดรเวอร์หูฟังตัวนี้มาในขนาด40มมสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20ถึง 22,000 เฮิรตซ์ก็จัดว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งราคาไม่แพงที่สเปคค่อนข้างจะครบคันเลยครับThey're going down either way.
take him out, Ty. You. Sniper. เหมือนพูดถึงเรื่องเสียงกันบ้างครับหลังจากการเปิดใช้งานระบบเสียง 7.1 เนี่ยก็พบว่าการไล่ระยะเสียงและทิศทางทำได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะเสียงรอบทิศทางเนี่ยทำได้มากกว่าซ้ายและขวาเมื่อมีผู้เล่นรอบๆตัวครับมันก็จะสามารถบอกระยะได้เลยว่าอยู่ข้างหน้าข้างหลังและบอกระยะไกลๆได้อย่างดีมากเลยครับและยิ่งเปิดสวิตช์เพิ่มเสียงเบสครับก็จะทำให้เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆมีความถูกต้องมากขึ้นระเบิดลูกใหญ่ขึ้นฟังสนุกขึ้นและเสียงปืนที่มีรายละเอียดมากกว่าเดิมอีกด้วยสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับเจ้า Jutona U เนี่ยก็เป็นหูฟังที่เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่มองหาหูฟังเล่นเกมในราคาย่อมเยาและคุณภาพที่สมราคามากๆครับยิ่งถ้าใช้งานเล่นเกมแบบ FPS แล้วตัวนี้เนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างดีมากให้ทิศทางและระยะของเสียงที่ถูกต้องครับบวกกับวัสดุและดีไซน์ที่ทำได้ดีมากๆอีกด้วยครับในราคาเบาๆครับเพียง 2,590 บาทเท่านั้นก็ถ้าหาหูฟังเล่นเกมในงบราคาประมาณ 2-3,000 ตัวนี้เรียกว่าคุ้มสุดๆครับสุดท้ายนี้ครับหวังว่ารีวิวนี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกซื้อหูฟังเกมมิ่งได้อย่างดีขึ้นใครที่สนใจสินค้าก็ช้อปปิ้งได้ในเว็บของเราครับ www.mercola.com หรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านใต้วิดีโอได้เลยส่วนใครที่ชอบรีวิวนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ที่ด้านล่างและติดตามเราที่ Facebook ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ